แซดบอกต่อวันนี้เรามีเรื่องราวของสถานการณ์โควิด -19 ที่ถึงแม้จะมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันขณะเดียวกันก็มีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุบางส่วนรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงซึ่งกลุ่มนี้อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปรับวัคซีนยังสถานที่ต่างๆตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครได้เปิดช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันถึงบ้านโดยมีขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เมื่อเข้าไปแล้วให้เราระบุอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์หลังจากนั้นจะเข้าสู่แบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดทั้งส่วนของข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลที่อยู่เขตและประเภทที่พักอาศัยเลขบัตรประชาชนรวมถึงข้อมูลประกอบการฉีดวัคซีนเช่นมีโรคประจำตัวอะไรโรงพยาบาลที่รักษาอยู่หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมทั้งแนบภาพถ่ายบัตรประชาชนไปในนั้นด้วยเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนกดส่งข้อมูลเพื่อให้ระบบบันทึกไว้จากนั้นรอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายในการฉีดวัคซีนอีกครั้งและสำหรับใครที่มีญาติพี่น้องหรือครอบครัวที่มีเด็กพิเศษอยู่ในความดูแลขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครรวมกับสถาบันราชนุกูลกรมสุขภาพจิตและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับคนกลุ่มนี้ซึ่งจะรับทั้งเด็กพิเศษที่มีสติปัญญาบกพร่องออทิสติกสมาธิสั้นรวมถึงบกพร่องทางการเรียนรู้พร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ติดโควิดมีอายุไม่เกิน60ปีสามารถติดต่อไปเพื่อขอเข้ารับการรักษาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวี